้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแล้ววันนี้เนี่ยผมพาแขกรับเชิญคนหนึ่งที่เป็นแบบว่า1ใน20คนสุดท้ายของแม็กซิมชื่อของเธอนี่น่าขี่มากอ๋อชื่อซูซูกิแล้วครับผมใช่ไอ้นั่นมันแบบมอไซค์อ๋ออันนี้น่าขึ้นไปขี่แล้วจับดึงจับดึงจับดึงอ๋อรู้เลยนี่วีโก้ครับผมมีเบรกมือดิฟรถคันไหนก็มีเบรกมืออ๋อเหรอชื่อน้องแจ๊สว้าวแต่แจ๊สชวนชื่อไม่ต้องเอามารอยสักร้อยกันทั้งตัวไม่เอานะไม่ใช่ไม่ใช่รายการเราต้องเป็นสาวเซ็กซี่ครับนะครับเป็นผู้ชายถอยๆแบบนั้นไม่เอาไม่ใช่ผู้ชายดีๆตลกๆแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วเธอพร้อมอยู่แล้วไปเจอกับเธอเลยดีกว่าในช่วงแรกของรายการกับ Dream Go ว้าวเรียกว่าเป็นฤดูกาลแห่งการประชันความเซ็กซี่กันเลยล่ะค่ะงานนี้เพราะสาวแจ๊บคนนี้เธอนำเซ็กซี่ไม่ใช่เล่นด้วยหน้าอกหน้าใจที่แม่ให้มาอย่างล้นหลามแล้วบวกกับความขาวของเธอที่ไม่เป็นรองใครแถมด้วยหุ่นนางแบบที่เซ็กซี่ฟุดฟิร์ดงานนี้จึงเรียกว่าเอาชนะใจกรรมการไปเต็มๆเลยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมคนไหนอดใจรอไม่ไหวอยากรู้จักหรือใจของเธอแล้วล่ะก็ไปฟังเรื่องแซ่บๆจากปากของเธอกันเลยดีกว่าค่ะน้องแจ๊สซี่20คนสุดท้ายมิสแม็กซิม2014ค่ะเอาละครับตอนแรกเขาจะช่วง Dream Girl นะครับตอนนี้อยู่กับสาวสวย1ใน10อ่ะ1ใน20สินะของสาวแม็กซิมปีนี้นะครับน้องแจ๊สสวัสดีครับมาอย่าบีบแตนเลยใหญ่โตร้านเหลือเกินใหญ่โตร้านมากมาในขนาดเท่าไหร่แจ๊ส34ค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะชื่อแจ๊สซี่พิชญานีศรีประจันนะคะก็เป็นผู้เข้าประกวดแม็กซิมค่ะเข้ารอบ20คนสุดท้ายรหัสอะไรรหัสอะไรรหัส MX1818โอ้โหเลขเสื้อฟุตบอลผมเลยอ่ะ18เป็นตัวสำรองเหรออะไรนะตัวสำรองเหรอปลาเหล็กเสิร์ฟน้ำผมไม่เคยได้ลงเลยเอามาถอดแว่นจังเลยเมื่อกี้มองหรือว่าไม่ได้มองหน้าเลยอะไรนะมองหน้าพี่ก็มองหน้าอยู่นี่ไงหน้าอกหน้าอกเนี่ยมองเต็มเลยได้อลังการงานงอกมากเลยโอ้ยนิ่มด้วยนะเออนิ่มด้วยเห็นแล้วอยากเอาไม้มาสอยมะม่วงพิสูจน์แล้วไม้สอยมะม่วงขาเล็กด้วยขาเล็กด้วยขาเล็กเออน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่48เอวอะคะเอว24สะโพกอะคะ34ค่ะนี่ถามหมดเลยก็หมดเรื่องเลยครับผมอยากรู้อยากรู้ไงก็คือแทะไปทีละนิดทีละนิดถามได้เลยในหุ่นของเราเนี่ยเอาเฉพาะหุ่นเนี่ยชอบส่วนไหนเป็นพิเศษชอบขาเพราะว่ามันเล็กนะใช่เลี้ยวไม่มีแผลข้อไอเสียไม่เคยผ่านอะไรมาจะบอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นสกอยแต่แอปไงเลยต้องเลเซอร์นี่น้องแจ๊สศรีประจันนี่มาจากสุพรรณบุรีเลยนะครับผมต้องพูดไปเหนื่อยอย่าว่านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ไม่ถือเทปก่อนก็มาจากใต้มาจากใต้แดงทองแดงเลยตอนแรกก็พูดการดีๆทั้งพักหนึ่งมาแบบนี้แล้วเร็วปรับรูปอย่างแรงที่โอเคแล้วนี่เป็นลูกครึ่งป่ะครับมีหน้าตาแบบเป็นฝรั่งไม่คืนเหรอใช่แล้วความเซ็กซี่ของเราไปประกวดแม็กซิมแน่นอนมันต้องมีคอนเซ็ปต์ของเราคืออะไรคอนเซ็ปต์หรอผมไม่อยากจะพูดเลยสโลแกนตอนประกวดสโลแกนตอนประกวดใช่ป่ะคะใช่ความสูงเรื่องแค่ทิปแต่ถ้าอยากให้ทราบสุดซีต้องลองกี่แจ๊ดดูนะคะโอ้โหเราหน้ามาหลังไปด้านนู้นครับด้านนู้นก็ชอบโฟร์วิวพี่จะแซนด์วิชเลยนะเนี่ยพี่ชอบทางเรียบกำลังหิวเลยตอนนี้พี่เป็นจรวดอาหารไม่ตกถึงโค้งมารายเดือนแล้วโอ้สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นเอ้าถามหน่อยดีกว่าว่าสเปคผู้ชายเป็นไงบ้างสเปคผู้ชายเหรอชอบแบบว่าเดินมาแล้วน้ำลายไหลอย่างเงี้ยยังไงดูยังไงว่ายังไงดูยังไงว่าน้ำลายไหลก็เห็นประมาณของพวกในแบบว่าแบบว่ามีซิกๆอะไรอย่างงี้ก็ต้องตัวใหญ่ๆของพี่ก็ซิกนะพี่ไม่เอาแบบก่อสร้างเอาไม่เอานะไม่เอาใช่ไหมแต่ของพี่ก็ซิกนะซิกแปลว่าป่วยอะไรอ่ะซิกนิ้วคือ6นิ้วพอดีเลยซิกแปลว่าป่วยอ่ะผมว่าใช่ไม่จะอ้วกเอาไม่ได้ต้องแบบเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยจะชอบใช่ผิวอ่ะสีผิวยังไงก็ได้แต่ไม่ต้องแบบถึงกันนิโกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแทนได้เลือกได้ให้มีเซ็กกับคนประเทศอะไรก็ได้อยากลองประเทศอะไรมากที่สุดอยากลองอิตาลีโอ้ความหล่ออิตาลีหล่อที่สุดในโลกจริงเหรอเจ๋งๆแล้วก็เจ้าชู้ที่สุดด้วย
อุ้ยอันนี้ไม่คอนเฟิร์มผมว่าเรื่องการแต่งตัวเขาหล่อมากกว่าแต่ผมว่าหน้าเนี่ยจริงเหรอหล่อสุดหน้าหล่อเขามีอะไรนะผมดูนักบอลอิตาลีเนี่ยหน้าแม่งระดับเทพหมดเลยอ่ะเขามีโหวตออกจากประเทศด้วยนะหน้าตาดีที่สุดโหวตออกเอาหรอใช่แบบว่าแย่งการทำมาหากินกันประมาณนั้นโอ้บวชออกมาแจ๊สเสร็จแจ๊สเลยต้องมาซีดกับแจ๊สเพราะเขาถึงบอกยังไม่ได้ซีดสักทีถ้ามีลูกสาวหรือว่าน้องสาวแล้วแบบไปที่อิตาลีไปแบบกลุ่มสาวล้วนให้ระวังเขาเหรอครับเพราะถ้าไปเที่ยวผับเนี่ยแป๊บเดียวเลยอ่ะแต่สาวไทยเป็นเป้าหมายของหนุ่มอิตาลีเขาจะเข้ามาม่อทันทีอ๋อชอบคนไทยเหรอแต่จริงๆเขาชอบแบบคำคำป่ะชอบตัวเล็กคำคำแล้วหนุ่มขาวเขาจะเอาหนุ่มไหมอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาเอาหรือเปล่าแต่พี่เอาพี่เป็นคนชัดเจนพี่เอาเท่าไหร่อะไรนะเท่าไหร่ปกติก็เท่านี้สัก2ที2ทีบางทีก็2 3อ่ะ2 3หยดนะว่ามันออกมามีแปลว่าออกแนวอะไรน้ำยาเราช่วยตัวเองบ่อยนะครับหมกมุ่นออกมายิงเป้าลมแค่ไม่รู้สึกอ่ะสุดบ้าจังไรมากเลยทางแจ๊สดีกว่าทางแจ๊สดีกว่าจะจีบแจ๊สนี่ต้องจีบด้วยวิธีไหนยังไงจีบแจ๊สเหรอแจ๊สเป็นคนแบบว่าไม่ชอบผู้ชายแบบจู่โจมมากเกินไปอ่ะจะบอกว่าขอจีบได้ไหมอะไรอย่างงี้ไม่ชอบแบบอ้อนๆเดินมาจีบในผับได้ไหมเดินมาจีบในผับหรอต้องไอ้นี่แต่ว่าไอ้นี่ตัวแรงตลกก่อนใช่เพราะว่าไอ้นั่นมาอ้อมเกินอ้อมโก้ก็พอแบบเดินวนๆอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าแบบไม่จะมาขโมยตังค์เหรอชนแก้วก่อนอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าแบบว่าเธอขอเบอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้หรอแล้วทำยังไงแบบถ้าว่าจะชวนไปเที่ยวต่อเนี่ยชวนไปห้องชวนไปห้องต้องชวนยังไงชวนผู้หญิงไปห้องเทคนิคเหรอง่ายๆเลยยังไงว่าจะไปไหนต่อกันอะไรอย่างงี้หรอชวนกินในห้องจีนอ๋อไม่ต้องไปเที่ยวต่อไม่เอาเพื่อนไปด้วยไม่เอาเพื่อนอยากได้ไปคนเดียวกูตายแล้วครั้งแรกไม่ได้โสมมากเลยอ่ะทำไม่ได้เหรอครั้งแรกต้องพาเพื่อนเข้าไปด้วยใช่เพื่อเกิดความไว้ใจแล้วก็ถีบเพื่อนนอนนอกห้องส่วนใหญ่ก็ไปกับเพื่อนกับเธอเองนั้นถูกต้องพี่จะเพื่อนกับเธอจริงๆพยายามนอนหลับพยายามนอนหลับไปถึงห้องปุ๊บมึงห้องเราก็เปิดไอวิงเซอร์บายกับเคยเต้นคุมห้องกันเลยอารมณ์ถึงห้องหมดอารมณ์ละเอาก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงที่ได้ของแถมตัวทำลายบรรยากาศเลยพยายามนอนหลับให้มันกินพี่ไม่อยากเป็นยอดชายกับไม่เลยไม่อยากเลยไม่อยากเลยชายเหนือชายคือยอดมนุษย์เนี่ยหรอใช่แต่น้องก็แปลงมาแล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยพี่เออพี่แอบดูบัตรนายพัดชายพัดชายพัดชายนี่เขารู้หมดหนูเปลี่ยนชื่อแล้วคิดยังไงกับวันไนท์สแตนในยุคนี้ครับไม่รู้นะโดยส่วนตัวไม่เคยไงแต่ถ้ามองแต่ชอบใช่ไหมเคยคิดอยากลองไหมวันไนท์สแตนอยากลองไหมสักครั้งก็ดีไหมแล้วถ้าลองเนี่ยอยากลองกับคนไทยหรือคนอิตาลีที่เราไปฝันอิตาลีเลยคนไทยเบื่อแล้วพี่หรอหุ้ยเบื่อเลยอ่ะถึงขั้นเบื่อเลยอ่ะคนไทยช่วงนี้ออกไปกินนอกประเทศแล้วช่วงนี้อยากกินนอกประเทศแล้วเคยมีคนไทยเขาบอกพี่แค่นี้แล้วเคยเจอมาแค่นี้จริงหรือเปล่าก็ใหญ่กว่านิดนึงติ่งติ่งติ่งใหญ่ขึ้นมานิดนึงเมื่อกี้เท่านี้ตอนนี้ติ่งมาแอลอะไรอ่ะแล้วจากในแก๊งเพื่อนๆอย่างเงี้ยสาวเซ็กซี่เนี่ยเขาวันไนท์สแตนกันเยอะไหมจากที่เรารู้จักมีมาเมาส์ก็ให้เล่าให้ฟังก็มีนะก็เยอะอยู่นะเยอะนะเยอะไหมใช่ก็เยอะก็ประมาณ60-70หรอ70%นี่เหรอเขาไปเที่ยวไหนกันเวลาเขาแบบเที่ยววันไนท์แตนเงี้ยวันไนท์แตนเนาะจะไปจั่วแถวไหนภาษาวัยรุ่นสงขลาสงขลาทองหล่อจะจะบอกแล้วที่ประจำวิธีการจั่ววันไนท์แตนนี่ไม่เคยทำเลยทำไม่ได้กูอยู่กูไปเที่ยวทองหล่อทุกคืนเลยนะร้านข้าวต้มไม่เคยได้เลยเที่ยวร้านข้าวต้มเหรอครับปูดองปูดองกับผักบุ้งพม่าเวียดนามที่ลองยังยังเราลองแล้วหรอมันมีดียังไงอยากให้พี่ไปลองไม่เห็นขาวดีไงไม่ต้องหรอมั้งในบ้านผมก็พม่าดำแป๊ดเลยไม่ดำมากเลยอะไรดำพี่ดำทั้งตัวเลยพูดชัดด้วยพูดชัดด้วยเจอาเพชรอามันกัดขาหนูอ่ะเฮ้ยเจอาคุณจะไปยุ่งกับคนไทยไม่หมาพี่ไงเลี้ยงไว้มันแทะขาไงหมามันตายไปนานแล้วก็ไม่กัดเองแล้วก็พาสมมติว่าเรานอกจากวันไนท์สแตนแล้วเวลาไปเที่ยวแฮงเอาท์เนี่ย
อยากจะรู้ว่าผู้หญิงไปเที่ยวที่ไหนกันนอกจากทองหล่อร้านหรอที่เราชอบไปประจำหนูชอบไปสลิมเห็นเลยถ้าพระรามอยู่พระรามเก้าพระพีเอเอาชอบไปสลิมใกล้กันไปฝั่งไหนไม่มีฝั่งตื้อกับฝั่งดนตรีสดไปฝั่งตื้อผู้หญิงชอบแนวเพลงแบบทรานส์อิเล็กทรอนิกส์เฮ้าส์อย่างเงี้ยเหรอใช่เอาแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยปัดถามว่าหนูรู้เรื่องหนูก็ไม่รู้เรื่องบอกมืออย่างเดียวมันเมาไงมันได้ลมไงมืดไม่มืดด้วยใส่แว่นดำเข้าไปมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วโอ้โหก็พี่ใส่แว่นดิถอดแว่นดิครับผมถอดก็มองไม่เห็นเหรอเห็นกันเหรอเห็นแล้วเห็นหน้าผู้ชายไหมว่าคนนี้หล่อคนนี้ไม่หล่อเห็นไหมเห็นซูมไกลเลยพี่ถนัดมากเอาหรอแล้วถ้าเกิดมีว่าเต้นอยู่ก็เดินมันมีคนบีบก้นเราเนี่ยผูกฟันด้วยแก้วเอาสับหายไปแล้วนะมาถึงทุบหายไปเลยนะเพลินเด็กก็ไม่เป็นไรก็เพลินดีเออนี่ท่านพี่จับไปได้นะพี่อยากเห็นจับไปหลายดอกเลยฮะเออนะเออเมื่อกี้น้องมีสิวตรงนี้ผมก็เลยช่วยน้องเอาแป้งโปะให้หรอเออน้องให้ผมเอาแป้งเนียนไงเนียนไงผู้ชายเจ้าชู้นี่เป็นไงบ้างในสายตาของเราชอบนะก็มีรสชาติในชีวิตจริงเจ้าชู้นี่หมายถึงเจ้าชู้ในระดับไหนที่มีรสชาติจะจ๋าเลยได้ไหมเด็กเยอะเด็กเยอะเจ้าชู้ได้แต่อย่ามั่วพี่อย่ามั่วนี่แปลว่าห้ามไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นเหรอก็ไม่ถึงกับว่าแบบเจอใครก็แบบคำไม่มีทางก็เอาอะไรไม่ถึงก็ขนาดแต่ถ้าเด็กเขาสวยทุกคนนี่โอเคโอเคก็ยอมหมายถึงว่าเขาคัดสรุปว่าแฮปปี้กับผู้ชายเจ้าชู้แล้วตัวเราเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้เป็นคนแบบแฟร์ด้วยแฟร์คือถ้าเกิดผู้ชายควงผู้หญิงเราก็ควงผู้ชายอื่นได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบเสมอกันอะไรเงี้ยเอาแต่ว่าผู้ชายเจ้าชู้ส่วนใหญ่เขาจะแบบมีเวลาให้เราไม่เยอะนะใช่อย่างนี้เนี่ยภายในสัปดาห์นึงเขาต้องกลับมาจัดเราสักกี่ครั้งถึงจะโอเคโอ้ยถ้าไม่มีเวลาขนาดนั้นครั้งก็พอกี่ครั้งเลยฮะ1ครั้งก็พอมั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแล้วเดือนละครั้งได้มั้ยอุ๊ยพี่นานไปนานไปฮะนานไปอยากย่อยขึ้นไม่ได้สังกะสีนี่ขึ้นสังกะสีแล่เหล็กไหลแล้วเนี่ยเจอเยอะที่สุดกี่ครั้งใน1วันใน1วันเหรอ3 3ครับก็เบาๆเช้ากับวันเย็นถ้าเกิดมีเซ็กแล้วเกิดรู้ว่าแฟนใหม่เราเนี่ยโอ้โหมันเล็กมากเลยเล็กกระติ๊บเล็กเนี่ยคบต่อหรือเลิกดีล่ะครั้งแรกก็รู้แล้วเล็กเหลือเกินทำใจยากจังเลยผู้หญิงเขาชอบบอกว่าเนี่ยคบกันเพราะว่าความรู้สึกใช่รู้สึกไงรู้สึกว่ามันไม่เสียวไงเขาเลยเลิกกูไม่รู้สึกเลยดูลีลาเขาทีนึงแล้วกันเล็กขั้นขยันซอยอะไรอย่างงี้แล้วถ้าเกิดแบบอึดกับอึดนะแต่สั้นแต่กับอันนึงคือแบบเร็วมากเลยแต่มันใหญ่มากสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยขนาดใหญ่เสียวกว่าหรือว่าเล็กแต่ว่าทำนานๆเสียวกว่าไม่รู้ว่าเห็นใหญ่มันก็เราใจกว่าอ๋อแค่เห็นก็เสร็จแล้วอ่ะมันรถคันใหญ่ย่อมแค่เห็นมันก่อนเล็กโอ้ยเสร็จแล้วโอ้เจอแต่ปลาหางนกยูงนี่เจอปลาชะโดเข้าไปโอ้โหมาหัวเป็นงูเลยทีเดียวปลาดุกหัวนวลปลาดุกหัวนวลเลยมาเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีทบู๊ถ้าคุณรู้ทีหลังว่าแฟนของคุณแอบตั้งกล้องอารมณ์แรกเลยคงกรี๊ดอ่ะอย่าไปถ่ายนะครับผมถ้าจะทำก็เอาการแรกสนับสนุนโดย Leo Beer